เทสไมค์12สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกะกิมมิ่งครับพบกับผมในกระเจ้าเจ้าเดิมนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Evil Within 2นะครับผมก็เป็นภาคต่อของ Evil Within 1รู้กันอยู่นะครับผมทำไมเราถึงเล่นเกมนี้ก่อนก็เพราะว่าไม่ใช่ทำไมเราถึงเล่นเกมนี้ก่อนไอ้ Shadow of War ก็เพราะว่าทาง Shadow of War ตอนนี้ผมกำลังฟาร์มของอยู่นะครับผมในการตีป้อมในการอะไรพวกนี้เพื่อจะได้เล่นไกลแล้วก็เลยยังไม่คืบหน้าไปที่ควรเท่าไหร่ผมก็จะได้มีสลับไปด้วยนะเพราะว่ามันเกมไม่น่านานนะดูสภาพมันเป็นเกมแล้วแอคชั่นไงฮะหน้าแค่เดินเดินยิงยิงไม่มีอะไรมากจบแชปเตอร์หนึ่งก็ตัดพาร์ทหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วคิดว่านะครับเพราะงั้นเราก็จะจัดการเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับสเปนเตอร์อยู่ไหนวะสเปนเตอร์สเปนเตอร์สเปนเตอร์เดี๋ยวเราเทคแลนด์เกมมีหาซับไตเติ้ลไม่เจอคอมเมติกไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เกี่ยวซินิเมติกวอลลุ่มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพวกนี้มันเรื่องควบคุมเสียงหมดเลยสรุปแล้วผมหาซับไตเติ้ลไม่เจอจริงๆเนี่ยเจอแล้ว โอเคมันเลือกจะโชว์อยู่แล้วก็มีปัญหาครับผมโอเคพร้อมเริ่มไปนะอยู่เกมที่มีคอนติเนียเพราะว่าเล่นไปนิดนึงพอให้รู้ระบบเราก็จะจัดการเล่นใหม่ครับผมสำหรับการเล่นเอาเป็นโซเวอร์ครับผมเอมแอสซิดให้มีระบบช่วยเล็งไหมเอาเลยจัดไปในการเล่นผมเหมือนเดิมนะก็คือผมจะไม่พลาดในบทพูดหรือในพวกนี้แต่ว่าจะทำการสรุปในเรื่องคร่าวๆให้เท่าที่ทำได้หลังจากที่จบคัสซีนหนึ่งหรือบทสนทนาหนึ่งจะได้ไม่ต้องนั่นครับผมจะได้ไม่ต้องเรื่องไงเสียอรรถรสในการรับชมNo, this is not happeningChapter 1 Into the Flame ภายในเปลวไฟเราก็มาอยู่ที่หน้าบ้านตัวเราเองครับผมซึ่งเราก็ไม่เชื่อว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงกดเล่นไม่ได้หรอวะ Oh God, Lily Lily หน้าเป็นชื่อลูกไม่ได้มันหันได้ขนาดนี้ก็เราได้ฮะว่าต้องไปทางนี้ Damn it Lily I'm here Where are you Oh God she upstairs โอเคดีดีชั้นสองเอ้ยสองทั้งหมดทั้งหมดไฟสวยว่ะชอบผมซื้อแบบไอ้โกลด์อิชั่นนะภาคนี้เพราะว่ามันจะแถมพวกซีซั่นพาสแล้วก็ของเฉพาะอย่างพวกเซอร์ไวเวอร์แพ็คให้อยู่ซึ่งเราจะได้เซอร์ไวเวอร์แพ็คก็ตอนที่เราเล่นแชปเตอร์2ครับผมพอเป็นแชปเตอร์2ก็จะเริ่มมีจุดเซฟมีอะไรพวกนี้แหละเราจะได้ของกันแล้วแหละ How did this happen? โอ้ใจเข้าอะไรไหมไม่ได้I'm coming, Lily. Just hold on. Hey, I'm here. I'm coming over here. Hey, look, man, bang up.เจ๊กเล็กน้อยสามารถขยับได้ถือว่าภาคนี้ทำออกมาได้น่าสนใจครับลิลี่ Come on now ลิลี่ไหนออกมาเลยลืมไปจะไม่ Dad's here ย
right here for me, Dad. สยองชีพหายTrying to track you down for 3 years. And you thought you'd find me at the bottom of an empty bottle. Is that it? And why are you here now, damn it? You didn't find me because they didn't want you to. Calm down, Sebastian. You knew what was going to happen in that hospital, didn't you? What happened at Beacon is in the past. You need to forget it. You sound just like that psychologist that forced shut down my throat.But he didn't have answers. You do. You're gonna tell me about Mobius. I'm here because of this. Get this! Lily's still alive. Lily is dead! I read the police report! I was at her funeral! We can rewrite history if we want to. Staging a death is child's play. Why would I come out of the shadows just to lie to you?Lily is alive. She's with us. But she's in danger. We need you to help save her. Save her? What have you done to her? Get your hands off me! I was hoping you'd come willingly, Sebastian. But we don't have time for this bullshit. We need you. Lily needs you. ก็ประมาณว่าเราตามหาคิกแมนมาตลอด3ปีแล้วจะเหตุการณ์ภาคแรกครับผมแล้วก็ตอนนี้คิกแมนก็มาหาเราเองแล้วเขาก็บอกว่าลิลลี่อยู่กับองค์กรของทั้งเขาเองแต่ว่าลิลลี่นั้นอยู่ในอันตรายเขาต้องการจะให้เราไปช่วย So this is the almighty Mobius huh Be careful about what you say You don't know how powerful they are เนี่ยแล้วก็สติแตก So powerful they have to kidnap a washed up ex-cop to help themAt least your terrible sense of humor is still intact. Enough of this bullshit. Where's Lily? Patience. All your answers are right here. The Beacon Mental Hospital incident was an unfortunate setback. But we used the knowledge gained to build a new and vastly improved STEM system.What does this have to do with my daughter? Imagine it. Millions of minds connected together. Happiness for one is happiness for all. This machine, this miracle, will allow
allow our species to achieve greatness. We needed to start with a mind that was pure and clean enough to support thousands of personalities. The mind of an innocent child. You connected Lily to that machine? Your daughter is quite special. The most stable core candidate we've ever tested. Thanks to her, the new STEM has been a smashing success. Until recently. A little over a week ago, Lily vanished. Just stopped sending signals. Then the STEM environment began to collapse. We thought it was just a technical glitch. An easy fix, so we sent a team of Mobius agents inside. But then we lost contact with them, and STEM went dark. Think about this, Mr. Castellanos. I am providing you an opportunity. Not only to see your daughter again, but to save her life. Something you thought you failed to do before. You can save her, or let her die. It's your choice. Good luck, Sebastian. And please, try to cooperate with any team members you might find in there. I know you don't trust us, but they have the same goals as you do. That's all right. I'm fine by myself. Just remember to call me the moment you find Millie, so that we can begin the extraction process. I'll be out here for you. And someone else will be in there for you. Are you ready? Be careful in there, Sebastian. We're counting on you. STEM entry in 3, 2, 1. โอเคแล้วก็โดนพามที่โบเวียสก่อนโบเวียสก่อนคิดแน่นะระบบ STEM มันโดนพัฒนาขึ้นจากภาคแรกมาจากเหตุการณ์ในภาคแรกเพื่อที่ว่าจะสร้างระบบ STEM เนี่ยให้คนทุกคนมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อว่าทำให้โลกสงบสุขขึ้นเพื่อผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนั้นในเมื่อทุกคนถูกรวมจะยึดหนึ่งเดียวกันผลประโยชน์ร่วมกันไม่มีความแตกแยกต่อไปแต่เพื่อการนั้นเลยต้องการใช้จิตใจที่บริสุทธิ์ของเด็กเลยครับผมซึ่งลิลลี่ลูกสาวของเซบาสเตียนเป็นตัวอย่างการทดลองที่มีเสถียรภาพที่สุดในการเป็นแกนกลางเรียกว่าไงนะแต่เมื่อไม่นานมานี้อยู่ดีลิลลี่ก็ขาดการส่งสัญญาณมาแล้วก็ตอนที่ทางองค์กรเนี่ยส่งคนเข้าไปเพื่อตามหาก็พบว่าสเต็มไอ้ระบบสเต็มมันเริ่มพังทลายขึ้นระบบนิเวศพังทลายทั่วมาเลยเขาเรียกว่าไงวันมาไม่จะเกิดเหตุการณ์อย่างภาคแรกขึ้นเขาก็เลยต้องพาตัวเราที่เป็นพ่อนะมาเพื่อที่ว่าจะตามหาลิลลี่และพากลับไปก็ถือว่าเป็นการสรุปคร่าวๆของการเกิดนำภาคนี้และขอต้อนรับเข้าสู่ The Evil Within 2ครับว่าไปนั่น Is thisWhere am I? Web chip spin. That's it. Be having me tired too. Dad, help me! I'm coming, Lily. Dad! อ๋อแล้วก็คิดแมนก่อนที่จะไปเขาก็บอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เพื่อเรานะมีอะไรให้เรียกได้แต่ข้างในนั้นก็มีคนบางคนรอเราอยู่เหมือนกัน Little girl is gone. No. I'll never accept it.You won't help me. I'll find out the truth on my own. ซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น What the hell is this place? Detective,
We've got a call. All units, all units, 1199. Let's go. Come on, oh, toss up. What the? Hello? Sebastian, are you there? Kidman? What? Snap out of it, Sebastian. You made it in safely. How are you feeling? Terrible. Like the worst hangover ever. Don't worry. It will pass once your mind has adjusted. You're in an area separate from the main system right now. That's how we're able to maintain communication with you. This construct is called your room. It's a safe zone that was formed from your own memories. My memories, huh? If that's the case, then where are my wife and child? This place looks like my old office at Crimson City PD. It was your subconscious that built it. You should ask yourself that question. Let's get down to business. Send some information into your room. Do you see anything unfamiliar? Okay, ก็คิดแมนไม่คิดแมนดิระบบสเต็มสร้างพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนให้กับเราครับผมก็คือพื้นที่ที่เหมือนสถานีตำรวจเนี่ยส่วนทำไมมันถึงเป็นสถานีตำรวจไม่ใช่บ้านเรานั้นก็มันอยู่ที่ในใจของเซบาสเตียนเองประมาณว่าอาจจะเพราะรู้สึกผิดที่ทำให้ลูกตายหรืออะไรพวกนี้ครับผมทำให้มันไม่ใช่บ้านแต่ว่าเป็นที่ทำงานที่ทำให้ใจเขาสงบลงก็ว่ากันไปและทีนี้ลิลลี่ให้ดูว่ามันมีสิ่งอะไรสิ่งปกติอะไรในนี้บ้างเราจะรูปภาพลิลลี่ครับผมซึ่งเราไม่เคยมาแปะที่ทำงานมาก่อนMy first commendation. Feels like a new life. I guess because it was. And you mean like, because we have it, everything is familiar. Just wait for this. There are photos of a bunch of Mobius agents here. Your lost team, I see. That's them. Let us know if you locate any of them. You're our only line of communication into STEM. They're stuck in Union and searching for Lily too. Union? STEM environment was designed to look and feel like a small town called Union. Great. So your experts need rescuing too, huh? If anyone can do it, it's you. Thanks for the vote of confidence, but I'm only here to find Lily. There's more info there. You should check it out before you go. Okay, พื้นที่ STEM นั้นโดนสร้างให้เหมือนเมืองที่เรียกที่เรียกว่า Union ครับผม Hoffman. ส่วนพวกนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของทางMobius ที่หายไปแล้วก็ทำมีหน้าที่ต้องตามหาเขาและช่วยเหลือเหมือนกัน Sykes Attack ตรงนี้จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นต้องทำหมดก็ได้ครับผมแต่มันก็ทำให้เรารู้นะว่าคนพวกนี้มีพื้นเพประวัติความเป็นมาอะไรยังไง O'Neill ไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรกับตัวเราหรือเปล่านะแต่ถ้าพอห่างก่อนแล้วกันมันอาจจะมีประโยชน์ประมาณว่าพอเจอตัวรู้ว่าไอ้นี่เก่งเรื่องเทคนิคเรื่องการยิงปืนหรือว่าเป็นช่างสนามหรืออะไรพวกนี้เราอาจจะใช้งานได้ huh? มั้ง Hopefully he can take care of himself Baker Team leader He's the guy I should try to find first โอเคครับเราก็เจอเบเกอร์เนี่ยที่เป็นหัวหน้าทีม Lily your team and now meWe're all stuck inside STEM. I still don't understand why you can't just take them all out of their pods and wake them up. It doesn't work that way. Without a core, we're totally locked out of the system. To forcibly remove anyone from STEM at this point would kill them and leave their consciousness trapped inside there. Great. Mobius has got some stellar backup plans. Stating the obvious isn't going to speed things along. You need to find Lily. Otherwise, she...Everyone else inside is going to die. โอเคก็เป็นงานอธิบายครับผมว่าระบบสเต็มถ้าเกิดเราถอดปลั๊กออกไปทันทีเลยโดยที่ไม่ใช่การขนส่งย้ายออกมาอะไรพวกนี้นะก็จะทำให้เกิดระบบช็อคหรือสักอย่างทำให้ตายทันทีแล้วก็ทำให้จิตใต้สำนึกเราติดอยู่ในระบบสเต็มเนี้ยซึ่งจะว่าไงดีอ่ะมันก็คือตายแหละ
I don't ever remember owning a cat. จำไม่ได้แล้วว่ามีแมวอยู่ในนี้ Slide projector. Where did my memory dig this up? แผ่นสไลด์ Elementary school. แผ่นสไลด์ผมเป็นเหมือนที่รวบรวมเก็บความทรงจำของเราแผ่นเล็กๆไม่ฉายสไลด์ดูนะโอเคโอเคเอาไปใช้งานโปรเจคเตอร์ Kidman, you there? Always. You wouldn't have told me about Lily if your damn machine didn't go on the fritz. I would have spent the rest of my life mourning her and you wouldn't have cared. I cared, but I couldn't say anything. They would have killed me.I'm not sure I believe you. Why would I lie about that? To manipulate me. To get me to perform like a good little soldier. You've lied to me before. Our whole friendship was built on a lie. Okay, I get it. And I don't blame you for feeling that way. You'll never know how I feel until you've lost your family. I never had a family to lose. Just two people who brought me into this world and treated me like a burden instead of a daughter. Better to have loved and lost.Is that what you're saying? Maybe. At least you had people who cared about you. Point taken. Okay, ก็เป็นการคุยกับแมนทั่วไปครับผมว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นคงทำให้เราไม่เชื่อใจคิดแมนอีกว่าเขาเคยโกหกเรามาก่อนยาเขียวอันนี้เป็นเหมือน EFP ครับผมไว้เพิ่มภาพประสบการณ์ให้เราทีหลังอันนี้อะไรไลท์โปรเจคเตอร์มันยังไม่ต้องดูเลยนะโอ้ I'm here just like beacon should be a way out why couldn't my memory just make regular doors เซฟเทอร์มินอลเครื่องเซฟเครื่องเซฟโอเคเราจะเริ่มทำการเซฟนะครับตอนนี้เวลาอ่านอยู่ที่22นาทีเอ็นต่อได้ฮะไม่ต้องห่วงอีกยาว Here we go again into the looking glass เอาละเที่ยวทางออกของเราก็คือการมองกระจกผมเหมือนพักแรกเข้าจุดเซฟเข้าโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ก็คือใช้กระจกในการส่งผ่านตัวเราWonderful family, an amazingly smart and beautiful wife. Why wouldn't I be all right? Come here, Lara. You've been working too hard. It's making you delirious. Are you sure you're not coming down with something?รูปหนึ่งที่นึกถึงวันคืนชื่นสุขเกิดอะไรเกิดอะไรกำหนดอะไรกำหนดอะไรIs this the right place ที่ถูกก็เลยไม่มีทางให้ทางอื่นให้ไปแล้วมาถอยกลับไปเองครับผมอ้าว
Toggle Fan Light สามารถใช้งานไฟฉายได้โอเคครับถ้าลืมทำไงเนี่ยร้อนฉากตายเลยครับไม่รู้จะตัวตายหรือยังนะแต่คือโดนเนี่ยร้อนฉากตายเลยอย่างนี้โอ้โหโอเคโอเคเรื่องแล้วเรื่องแหละน่ากลัวเกินเนี่ยWhoever did this must have enjoyed it. God, hello, Papa. ตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้คือทางเข้าอยู่ตรงไหนSomeone tried to block the way out. Already in. บางคนพยายามปิดทางเข้าออกนี้ตรงนี้ไปไม่ได้โอเคครับไปไม่ได้เลยนี่มีแค่เสียงหัวเราะครับผมไม่รู้ว่านั่นมีใครตรงนี้เข้าไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรโอเคไปต่อครับผมอันนี้ข้ามเข้าไปได้เธออะไรพวกนี้นะแต่ว่าข้างหลังก็กำลังเขียนว่าทุกคนโกหกหมดไม่ตัวหนังสือแบบกากเกลี้ยวเราไม่รู้มาใหม่ถึงอะไรตอนนี้ก็ช่างมันก่อนนะครับตกใจ Hey damn it What's going on here เราเข้าไม่ได้เนี่ยยังไม่รู้ครับผมว่าข้างในมีอะไรมีห้องแปลกๆไปครับอ
ูตายการฆาตกรรมหลังหน้าตาที่เราต้องทำคือพยายามไปพ้นก่อนกดสเปซค้างไว้ในการเข้าที่กำบังหลังจากนั้นเริ่มเครื่องหมายไอคอนที่กำบังโผล่ก็กดสเปซค้างไว้แล้วนะแล้วก็ WASD ในการเคลื่อนย้ายโอเคครับน่าจะพอรู้เรื่องไปละว่าไม่ยากสำหรับระบบที่กำบัง Who the hell was that? สวยนี่ก็ Just like the search team. ตายตายฉากตายโดนวนเวียนอยู่อย่างนี้โดนสตาร์ไปอย่างนี้มันคืออะไรกันนะวันนี้ก็ถ้าดูใกล้ก็จะเห็นเป็นรูปแบบรูปแบบเป็นรูปสมบูรณ์ไม่ดูใกล้มันอยู่ที่มุมมันนะโอ้น่ากลัวว่ะแน่นอนคือหนีเอาเรื่องกันนี่โอเสียงก็สยองนะครับคุณตอนนี้ผมได้ยินเสียงโอเคในการปีนป่ายก็คือไปที่จุดตรงนั้นแล้วก็กด E เหมือนการเปิดประตูทั่วไปไม่มีอะไรฝ่ายหมายเลข3เป็นคนโมบิอัสที่โดนยิงที่หัวแต่อาจจะเป็นคนละคนกับเบเกอร์เราไม่รู้เหมือนกันอ่ะช่างครับไปกันต่อกลัวแค่ไหนแต่เราก็ซื้อเกมมาแล้วแล้วเราตั้งใจจะให้มันจบถ้าไม่จบก็ไปเล่นเกมอื่นอันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่กับดักนะโอเคขนาดประตูไม่มีอะไรครับผมไม่มีไอเทมให้เก็บไม่มีเจลไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นทางที่ไปต่อไม่ได้โอ้ตกใจเห็นเล่าบันไดนึกว่าคนเมื่อกี้ตาคิงลุ้นๆพร้อมกับศพมากมายข้างบนไปไม่ได้โอเคครับไปไม่ได้ก็ไม่ไปตกใจเข้าที่กำบังได้แต่เขากลัวเกินไปแหละช่างมันเถอะว่าหมายกำเนิดใหม่ตรงไหนครับปิดตายแล้วจะกองซากศพโอเคไม่อยู่นานดีกว่าที่จะกลัวมาป่ะการไม่น่าไว้ใจอย่างแน่หัวเนี่ยแปลกอะเล่นภาคแรกจบแล้วมันควรจะกลัวน้อยลง
แต่มันก็ยังกลัวอยู่ดีบรรยากาศแปลกๆเราไม่มีของหรือเทมอะไรให้เลยครับผมตอนนี้ก็คงจะเป็นการสำรวจบรรยากาศน่ากลัวน่ากลัวแถวนี้แล้วนะโอ้รอเหมือนกันเลยกลายเป็นประตูโอเคก็สรุปว่าเราถูกพบตัวแหละง่ายๆเลยแต่จะเป็นยังไงต่ออันนี้ใครวะเอารูปมาติดเราเนี่ยรูปเรามาติดตรงนี้ What the hell โอ้ผู้หญิงทำไมต้องร้องด้วยครับเต็มๆครับโอเคไปเลยหันหลังกลับไปดูเขาไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่แทบจำได้เห็นเดโมมาบ้าข้างมีชะมัดเลยไป God damn it What the hell is that thingไม่ได้ยินเสียงมันแล้วนะมันถ้าเราใช้ดันใช้มือจับเราแทนจะใช้เลื่อยฟันเราไปเลยสกอนออนเฮียร์ออโตเมติกเฮลเฮลเรเจเนเรชันถ้าเกิดยืนเฉยๆเราสามารถจะฟื้นเลือดได้ในระดับหนึ่งตอนที่เลือดแดงให้ถึงจุดเขียวประมาณจุดวิกฤตตรงนี้นิดนึงอะนะก็ดีฟื้นก่อนเลยโอเคมันทำให้เราพอจะวิ่งได้ครับผมอย่างน้อยน่าจะไม่มีอะไรนะAnd now where am I ตอนนี้ฉันอยู่ไหนเนี่ย
คนเล่นก็อยากรู้เหมือนกันเตะเลยเล่นเหมือนไม่โอซีครับผมกด E 2ที่เตะเลย Journal Journal ไว้อ่านทีหลังกันนะสรุปเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ลองไปดูช่องของ The Move หรืออะไรพวกนี้แทนนะครับผมเพราะเอาความจริงผมคงจะไม่อ่านนะมีไซมิชันด้วยวะมีมิชันมีอะไรพวกนี้ด้วยนะก็อันนี้เคยได้ยินข่าวมาว่าเกมนี้จะทำเป็น Open World เยอะขึ้นมีเซฟเฮ้าส์ตรงนี้ด้วยเว้ยเซฟเฮ้าส์ตรงนี้เซอร์ทีมเบอร์อันนี้เป็นมิชันทั่วไปมิชันกว้างๆเพื่อให้เราสำรวจสถานที่แถวนี้ก่อนมีเข้าไซลิงเข็มฉีดยากดเมาส์สามครั้งไว้แล้วก็ทำช็อตคีย์สำหรับปุ่มใช้ของพวกนี้ได้ด้วยฉีดยาเบอร์5น่าจะไม่เป็นไรเนาะเอาใช้ไปครับน่าจะพร้อมYou and I needed you. ไปอยู่ไหนมาตอนที่ฉันต้องการแกตอนนี้ก็ได้แล้วไงปืน Maybe this is the right place. Lily, I hope you're here. Okay. ก็ดูรูปถ่ายครอบครัวต่อไปครับแล้วก็ What did I get myself into? ไปดูกันเถอะKidman? Sebastian, where have you been? We lost you. I don't know. But it sure as hell wasn't a quaint little town. There's something bad happening in here, Kidman. Baker is dead. There's a killer running around in here, doing things that are... It's like Beacon all over again. What the fuck did you just send me into? I don't know. We're in the dark out here. Baker was the team leader. If he's dead...doesn't bode well for the rest of them. Keep searching around. The more info you gather, the more I'll be able to help you. Yeah. Sure. Last chance pack. ฮะอย่างที่บอกผมว่าผมซื้อแบบโกมาเพราะงั้นผมจะได้พวกไอเทมพวกนี้ซึ่งได้หรอวะเมื่อแทนกันติดแค่ดูมาแล้วไม่ได้โอเคการพาวเดอร์ดินปืนไฮเกรดเวพอนพาร์ทก็ส่วนผสมปืนอะไรพวกนี้ทั่วไปมันมาเหรอมีเขาคิดเชนไทเชนสิฮะนี่แหละที่ฉันต้องการได้แล้วครับปืนอมาตย์ถือให้ดูเลยเวลาตอนนี้ที่43นาทีสามินาหมดไวครับ Don't worry Sebastian It's just a small quiet town อย่าเป็นห่วงไปเซบาสเตียนนี่มันไม่แค่เมืองสงบๆไปเล็กเท่านั้น Too quiet ใช่เงียบเกินไปHey! She had to have heard me. Better check it out. เธอน่าจะได้ยินฉันนี่ยังไงก็ไปลองเช็คดูหน่อยละกันไม่ล็อกด้วยI said eat!
โดนเหมือนภาคแรกปิ๊บKidman. That was fast. Did you learn anything new? Yeah, I did. I learned that it really is like Beacon in here. The people in here are turning into creatures. Damn it. What the hell happened? I don't know. But it means that Lily is in more danger than just being lost. Sebastian. Save it, Kidman. Leave it to me. I'm gonna find her. Okay, guy, เหมือนกับที่โรงพยาบาลครับผมตอนนี้ทุกคนสิ่งมีชีวิตข้างในนี้โดนเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดหมดแล้วเพราะงั้นลิลลี่เองก็น่าจะมีอันตรายมากกว่าการแค่สูญหายไปแล้วมากกว่าโหน่าแห่เลยว่ะตายไม่ต้องสืบน่าแห่ไม่พอเห็นลุกขึ้นมาแล้วกันมันไม่โอเจ็ดเลยอันนี้ก็ทีวีธรรมดาปิดไปลำคาญชั้นหนึ่งไม่มีอะไรแล้วครับขึ้นไปชั้นสองนิดหนึ่งอย่างนั้นขอลูกปืนฮะอันนี้ไม่มีเป็นกรอบรูปที่ไม่มีอะไรนอกนั้นก็โอ้กันพาวเดอร์โอเคครับยิงปืนก็รู้กันอยู่นะติดปืนก็น่าไว้ผสมอะไรสักอย่างทำกระสุนนี่แหละถ้ามีของไอ้แค่นี้และมีทางออกแค่ตรงนี้ก็โอเคไปฟ้าสวยจริงๆพูดไปนะครับนิวโตเรียน has been at ไม่ดูไม่สนโอ้กระสุนมาเป็นลังแต่ให้แค่3นัดเหมือนภาคแรกเลยมีเฟืองไหมฮะน่าจะไว้อัปเกรดปืนเลยพวกนี้เป็นเรื่องที่ดีกันพาวเดอร์เราเยอะดีแล้วปีนมาลดได้ด้วยเหรอเออได้จริงด้วยเดี๋ยวคงจะได้ใช้วิธีนี้อ่ะเหมือนชื่อยูเนียนครับผมทำการสปินไหมครับผมรีบวิ่งเข้าเมืองเสียงปืน What now?ข้างบนไปได้ไหมไปได้แต่มีของไหมไม่ทราบก็เป็นเข้าไปฮะไม่รีบไม่มีของแถมมาเสียสตามิน่าเล่นอีกOh!
Mobius members. Some of them are still alive then. Damn. But those things are everywhere. Need to get in there and squeeze that guy for info. Still Q. Still Q. So need Q. Okay. Got stealth. ทั้งหมด stealth. One more, man. ถ้าไปอยู่ในพงหญ้าตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นร่างกายเราเปลี่ยนสีก็เท่ากับว่าเรากำลังซ่อนอยู่โอเคใช้ประโยชน์จากพุ่มหญ้าให้เป็นประโยชน์ครับผมโทรอินโทรโทรอินมาทำแคมเปญอีกแล้วน้อยโอเคก็เป็นการโยนเพื่อหลอกล่อนะ After purchasing the Battle Blade skill Battle can be also used to break out some enemy grab attack ก็ถ้าเกิดหลังจากที่ซื้อสกิล Battle Blade ก็คือการตีทำขวดให้แตกเขาเรียกว่าไงอะทำปากขวดฉลามประมาณนั้นนะปากขวดฉลามก็สามารถจะใช้เพื่อในการเขาเรียกว่าไงในการหนีการจับจากศัตรูได้แต่เป็นสกิลที่ต้องซื้อนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะเว้ยไม่เห็นนะเห็นนี่งานเข้าเลยนะข้างในอุ๊ยก่อนถึงปืนเริ่มต้นเราจะดีเพราะว่าเราเป็นปืน DLC แต่ว่ากระสุนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับโอเคดับนาไม่ดับคอยนะฮะตูนล็อกครับผมจะไม่ต้องใช้แรงแต่พอใช้แรงก็มีเสียงพอมีเสียงก็เนี่ยแหละAll right. Hopefully that'll hold. บอกว่ามันจะต้านอยู่นะแล้วใส่ลิงหนึ่งอันเราไม่ใช้ครับผมติดปืนอีกแล้วไม่มีปัญหาDon't come any closer. Okay, calm down. Don't shoot.I'm not gonna hurt you. See? You can lower your gun. I'm on your side. You're not Mobius. You might not be one of those things, but that doesn't mean you're on my side. You're right. I don't work for Mobius, but I was sent here by them.Have you seen what those things out there? What they can do? Yeah, I have. Lucky for you, your partner was willing to sacrifice himself so you could escape. He wasn't my partner. He was just a member of Union Security Detail. Protecting me was his job, and my job is to solve a hardware issue. Dying inside here is above my pay grade. I'm not a soldier. I'm just a technician. I know.Stop! Or I'll shoot! Down! A soldier would have taken the safety off. I told you, we're on the same side. Let's try this again.
I'm Sebastian Castellanos. I'm O'Neill. Liam O'Neill. So you're not Mobius, but they sent you in here? Why? I'm looking for my... I'm trying to restore the core. Just like you are. Yeah? Good luck with that. I'm done. I'm just gonna hold out here until extraction. They can't extract you. Not until Lily is found. Who's Lily? Look, everyone is stuck in here until the core is located. Can you help me out? If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. This is a safe house, so I'm staying safe. Got me? But I may have a lead on the core. I detected some signals nearby that resonated the core's frequency. We were trying to track them when we got attacked. Here, listen to this. It sounds like a little girl, right? Quiet. Was that her? The core? I think so. But I've been picking up all sorts of weird signals on my communicator since we got here. No way to know for sure until you track it to its source. How do I do that? Your communicator can pick it up too. Once you're out there, check it. You'll see. You'll probably pick up other signals while you're out there. It wouldn't hurt to follow them to find out what- No way. The core first. It's the only way we're getting out of here. Suit yourself. Let's pair up our communicators. That way I can tell you if I find anything. Yeah, okay. Can't hurt, I guess. ครับผมแล้วก็เจอลีมอนิลช่างเทคนิคของทีมที่หายไปตอนแรกนะครับผมซึ่งเจ้าตัวก็ตอนแรกก็พยายามยิงเรานะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทหารเพราะว่ามันไม่ได้เปิดเซฟตี้ปืนเราเลยรู้ว่ามันเป็นช่างเทคนิคหลังจากนั้นก็ในที่เขาเรียกไงทำความเข้าใจกันแล้วนะว่าเราอยู่ข้างเดียวกันมาหาสิ่งที่เหมือนกันก็คือหาคอแล้วก็หาทางกลับบ้านส่วนเราก็คือหาลูกสาวนะลิลลี่ที่ตอนนี้ก็คือเป็นแกนกลางของระบบสเต็ปครั้งนี้เจ้าตัวก็เหมือนกับว่าแท็กสัญญาเลยนะขึ้นความถี่ได้ซึ่งเราก็ So you've been stuck in here This was supposed like What do you mean เนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วเหมือนกันแล้วเราก็ใช้ขึ้นความถี่ในการหาลิลลี่ I found bigซึ่งแน่นอนว่าเมื่อออกไปแล้วเราก็เจอคลื่นความถี่แบบอื่นๆได้เหมือนกันซึ่งเราอาจจะไปดูก็ได้ว่าทำไมมันถึงเกิดคลื่นความถี่แบบนั้นขึ้นก็จะเป็นในส่วนไซมิชันเนี่ยผมนะครับซึ่งเนี่ยผมจะได้สัญญาณแปลกๆเป็นไซมิชันอีกแล้วกดแท็บดูได้นี่ไซมิชันนี่คือโมบิลเรสแนนซ์ครับผมพื้นที่ที่ต้องทำการสำรวจในโซนไซมิชันอันนี้เดี๋ยวไปห้องว่างก่อนเซตเวย์พอยต์ได้เกมมันเกิดจะเป็นกึ่งโอเพนเวิลด์เลยเนี่ยคือผมเล่นถึงแค่ตรงนี้ไงเพื่อจะดูลักษณะเกมช่วงแรกว่าเป็นไงหลังจากนั้นนี่คือการสดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำการอัพสกิลอะไรพวกนี้ก่อนตู้กาแฟผมจะเป็นเหมือนตู้ฟื้นให้พีอัตโนมัติถ้าไม่มั่นใจเรื่องการใช้ไซริงหรืออะไรพวกนี้ก็แนะนำว่าปัดเติมกาแฟกินกาแฟก่อนได้ครับผมน่าพลังกลับมาเต็มเหมือนเดิม takes the edge off แต่ใช้ได้ไม่จำกัดไหมอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าเล่นมาถึงแค่ตรงนี้ใช้ไปแค่ครั้งเดียวเองกระสุนเรียบร้อยดี workbench ก็คือ workshopเรียกว่าเป็นที่สร้างงานฝีมือเรียกว่างี้แล้วกันไปพันอัพเกรดเราสามารถอัพอะไรได้บ้างอัพไปเยอะครับผมสำหรับผมตอนนี้เนี่ยไปพันพาผม105ช่วยได้เยอะไฟเลทก็คือการยิงรัวซึ่งเอาเข้าจริงในเมื่อเป็นซีมิออโต้แล้วผมไม่ค่อยสนใจนะแต่ที่อยากได้คิมคือสองคิติคอลซึ่งก็ดูยากไปหน่อยช่างมันก่อนคราฟติ้งตอนนี้มีอะไรให้ได้มั่งคราฟกระสุนแฮนด์กันได้ใช้ไม่ได้ใช้ยาล้างห้าเลยมีดิคอลคิดเครื่องมือแพทย์สนามมีดิคอลไซลิงก็เขียนฉีดยาส
ื้นพลังทั่วไปเนาะของที่มีตอนนี้สมุนไพร6อันแล้วก็ดิมปืน69อันดิมปืนนี่ปั๊มไม่เยอะเลยว่ะโอเคไปก่อนค่อยๆนึกวิธีใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดครับผมฟิลคราฟติ้งไอคอนคอนเนอร์สแล้วมันดูทุกคาเฟ่แทนไม่เอายูซิ่งหรือเวิร์กเบนคอนซูมมอลรีซอร์สโอเคเราสามารถคราฟของข้างนอกได้ครับผมเพียงแต่ว่าการคราฟข้างนอกจะใช้ทรัพยากรมากกว่าข้างในนี่มีเข้าคิดเก็บไว้ผมยังไม่อยากใช้นั่นก็ไม่มีอะไรตรงนี้มีพาร์ทของโอเคตรงนี้มีพาร์ทชิ้นส่วนของโอเคแล้วก็ถือว่าทางการสำรวจเรียบร้อยดีตรงนี้น่าจะเป็นทางเก่าใช่ไหมทางเก่าชิ้นด้วยยังไม่ไปครับเรายังไม่ออกแบบนี้ก่อนนี่กระจก6ด้านวัตตาวูสแดดอ๋อนี่เป็นทางออกนะครับเรายังไม่ไปนะกลับมาที่ห้องซิบาสเตียนเวิร์กเบนซ์เหมือนกันครับผมเรายังไม่ใช้เรายังไม่คราฟของตอนนี้อ๋อรู้ว่าเข้าได้โอเคOut of here. Detective Castellanos, what a pleasant surprise. Welcome back. You again? How are you here? I could ask you the same question. Regardless, it's nice to see a familiar face. Even if that face has seen far too much. You look tired, Detective. I can help you get back in shape.นางพยาบาลในภาคเหนือครับผมซึ่งเป็นนางพยาบาลที่รักษาลูกสาวแล้วก็เมียเราตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็คงจะดึงความทรงจำเหมือนกันมาทีนี้ว่ากันด้วยเรื่องของอันนี้ทำให้กระสุนไอ้ปืนเบี่ยงน้อยลงตอนเรายิงอะไรพวกนี้ยิงอะไรไหมสเตลค่อนข้างสำคัญโลโบไฟฟ์สเตปทำให้สตูได้ยินแล้วน้อยลงใช้ขอเยอะกันดีกว่าแต่มีอะไรที่ต้องปลดล็อกหรือยาแดงอีกเอาออกไปซื้อผักได้มากขึ้นไม่ใช่ไอเทมก็ท่าอยู่สตามิน่ายังก่อนสุดท้ายคงยังไม่พ้นเรื่องไรเขตนะไม่ประมาทได้ไหมอ๋อใช้1,500เรามีแค่1,400โอเคไม่พอก็ไม่พอโอ้เปิดได้มันเปิดเองที่อื่นก็ทั่วๆไปครับผมเป็นห้องฉายสไลด์เราแล้วก็นู่นนี่
มีอะไรให้ดูอีกไหมเตะเลยเบเกอร์ตาย Being the tip of the knife is a dangerous job เดาว่าเดี๋ยวพอพวกนี้ตายก็คงจะมีรูปออกมาให้เราดูเหมือนกันครับจะมีข้อมูลอย่างอื่นอีกไหมยังไม่รู้เตะเลยที่เซฟไม่จำเป็นโอเคไปได้โอเคเดี๋ยวผมเซฟไว้เดี๋ยวผมขอตัดท้ายก่อนนะประมาณนี้น่าจะถือว่าได้เรื่องแล้วในเมื่อมีไซมิชชั่นผมก็จะไปทำไซมิชชั่นก่อนนะซึ่งก็เดี๋ยวจะแยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วทำมิชชั่นหลักก็คือในส่วนของอีกคลิปหนึ่งนะฮะคิดว่านะจริงๆน่าจะไลฟ์เนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าเกมมันกว้างขนาดนี้อ่ะโอเคแต่พักก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่างไรก็ดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองอย่าลืมพกร่มไปข้างนอกไปนะโอเคลาทุกคนครับผมจุ๊บๆครับ